ดีค่ะจูนกบเมามอยค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จูนตั้งใจจะมาเมามอยเกี่ยวกับเรื่องทำอย่างไรถึงจะมาทำงานที่ต่างประเทศได้แต่ว่าขอเน้นเป็นประเทศนิวซีแลนด์ละกันนะคะเพราะว่าประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่จูนได้วีซ่ามาทำงานแต่จูนขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าจูนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่จูนขอใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ขอใช้ประสบการณ์ของคนใกล้ชิด นะคะว่าเราทำยังไงถึงสามารถมาทำงานที่ต่างประเทศได้ก็เลยจะขอนำประสบการณ์ตรงนี้มาแบ่งปันละกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จูนขอเป็นแบบเหมือนถามตอบละกันเพราะว่ามันมีอยู่คลิปนึงที่จูนพูดเกี่ยวกับเรื่องอยากมาทำงานที่ต่างประเทศต้องทำยังไงเดี๋ยวจูนจะขึ้นลิงก์ไว้ทางด้านบนนะคะว่าไอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบโอ๊ยได้รับความนิยมมากไงจึงต้องขอบคุณก่อนเลยอ่ะแบบคือมีคนวิวคลิปนี้เยอะมากแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากแล้วที่สำคัญที่ดีใจมากคือมีคนกดไลค์คลิปนี้เยอะมากๆไม่มีดิสไลค์เลยคือแบบโอ๊ยปลื้มใจจริงๆอ่ะแล้วพอมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็คำถามต่างๆเนี่ยจึงก็พยายามจะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ถ้าคอมเมนต์ไหนตอบไม่ได้จริงๆหรืออาจจะตอบช้าหน่อยอะไรไงเดี๋ยวจึงต้องขออภัยไปด้วยละกันแต่ยังไงเนี่ยมันจะมีบางคอมเมนต์ที่จูนรู้สึกว่าเอ้ยจูนสนใจแล้วก็พอที่จะมีคำแนะนำได้นะคะอย่างมีคนนึงเนี่ยเขาก็ถามว่าอีก2ปีครึ่งหนูจะจบป.ตรีอยากให้คำแนะนำว่าควรเตรียมตัวและเก็บตังค์ประมาณเท่าไหร่คะถึงจะพร้อมไปทำงานได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าบางคนเนี่ยคือโฟกัสว่าฉันมาต่างประเทศอยากจะมาทำงานจูนบอกอีกอย่างนึงเลยว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบนะคะหรืออายุน้อยๆอยู่เนี่ยแล้วอาจจะจบในสาขาที่มันไม่ใช่เป็นสกิลนะคะอย่างที่บอกคือไม่ได้จบมาทางด้านเชฟหรือไม่ได้มาจบมาทางด้านที่มันเป็นแบบเนี่ยสกิลเนาะมันจนอาจจะพูดกว้างนิดนึงนะคะก็อยากจะบอกว่าการเริ่มต้นมาหางานที่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะยากนิดนึงจุนอยากจะแนะนำน้องๆ นะคะถ้ามีทุนทรัพย์เนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นมาเรียนภาษาที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นมาเรียนภาษาที่เนี่ยจะได้ชั่วโมงทำงาน20ชั่วโมงเราก็ใช้ชั่วโมงทำงาน20ชั่วโมงเนี่ยค่ะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็มาสร้างคอนเนคชั่นที่นี่เพิ่มพอเราเรียนภาษาจบนะคะแล้วเราก็มีการสมัครเรียนคอร์สภาษาที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่เขาสามารถออกวีซ่าทำงานให้เราได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราสามารถมาหางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกวิธีนึงที่อยากจะแนะนำแล้วถามว่าจะต้องเก็บตังประมาณเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วจนได้แนะนำเพื่อนให้ขอวีซ่านักเรียนมาเรียนที่นี่เพราะว่าเพื่อนแบบว่ารู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตที่ประเทศไทยอยู่ก็เลยบอกว่าเอ้ยลองไหมลองมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆดูแต่ด้วยอายุของจูนกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่น้อยแล้วเนาะใกล้จะ40แล้วก็เลยมองว่าในเรื่องของการหางานอาจจะยากก็เลยแนะนำให้เขาลองขอวีซ่านักเรียนมาเดี๋ยวจูนจะตัดคลิปนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปที่คุยกับเพื่อนนะคะให้ทุกๆคนได้ดูต่อตรงนั้นก็จะมีคำแนะนำว่าเราควรจะเตรียมเงินเท่าไหร่แล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่เราจะขอวีซ่านักเรียนเข้ามา เรียนภาษาที่นะคะจนมองว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยอาจจะต้องลงทุนนิดนึงแต่จูนคิดว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ทำให้เราแบบสามารถมาอยู่ที่นี่ได้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีช่องทางนะคะที่สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายได้ในภายภาคหน้านะคะยังไงจนมองว่าในเรื่องของการเป็นภาษาที่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะมาทำงานที่ต่างประเทศด้วยเช่นกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศนิวซีแลนด์ยังมีการเป็นประเทศเนาะใช้โอกาสตรงนี้นะคะฝึกในเรื่องของภาษาแล้วก็เก็บเงินไปพังๆมีคนนึงเขาบอกว่ากำลังจะลงเรียนเลยค่ะกังวลอยู่ว่าจะหางานได้ไหมเนาะก็บอกได้เลยนะคะว่าถ้ามาลงเรียนแล้วเนี่ยในคอนดิชันของวีซ่านักเรียนเนี่ยคือจะสามารถทำงานได้20ชั่วโมงจนบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่เกี่ยงงานนะคะถ้าเราไม่เกี่ยงงานไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะหางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้คือประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยท่านต้องดูว่ามาเมืองไหนแต่จุนมองว่าถ้ามาเรียนเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่เมืองแล้วแต่ละเมืองเนี่ยมันมีงานให้ทำอยู่แล้วคำว่าไม่เกี่ยงงานคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากทำงานแต่ร้านฝรั่งฉันอยากจะทำงานเป็นแคชเชียร์ฉันอยากจะทำงานแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเพราะฉันอยากจะใช้ภาษาตรงนั้นน่ะอาจจะทำให้เราหางานแบบว่ายากหน่อยแต่ถ้าเราไม่เกี่ยงงานอย่างเช่นงานในครัวเราก็ทำได้นะงานทำความสะอาดเราก็ทำได้นะหรือแม้กระทั่งงานที่เป็นแบบเหมือนพี่เลี้ยงเด็กหรืองานอะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบว่าสามารถหาเงินหรือหาคอนเนคชั่นตรงนั้นได้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยงงานตรงนี้บอกได้เลยว่ามาที่นี่ยังไงก็สามารถหางานได้ง่ายๆค่ะไม่ยากอย่างที่คิดอย่าคิดว่าให้ภาษาเราไม่ได้เริ่มต้นมาทำงานร้านอาหารไทยก่อนก็ได้ค่ะ เรียนสายอาชีพใช้เวลานานไหมครับพอดีลูกสาวกำลังเรียนจบม.6พอดีแนะนำไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจบอกว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกค่ะครอบครัวใครพอที่จะมีทุนทรัพย์ส่งเสียลูกหลานให้มาเรียนที่ต่างประเทศได้นะคะก็
ไม่นานนะคะถ้ามาเรียนภาษานะคะมาปรับพื้นฐานภาษาอย่างนี้ก็ประมาณสัก6 เดือนถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาภาษาได้อยู่ในระดับที่เราจะสามารถไปเรียนดิพโลมานะคะหรือเรียนปริญญาที่นิวซีแลนด์ได้เนี่ยเราไปเรียนตรงนั้นอีกประมาณ1 ถึง 1.5 ปีนะคะพอจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะสามเราจะสามารถรับวีซ่าทำงานจากประเทศนิวซีแลนด์ได้พอหลังจากนั้นนะคะเราจะได้เป็นเหมือนฟรีวีซ่าทำงาน1 ถึง 3 ปีใช้เวลาตรงนั้นนะคะในการหางานและหานายจ้างซัพพอร์ตวีซ่าในปีต่อๆไปของเราได้ค่ะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะไปเรียนได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ต้องดูว่าเราจะมาเรียนอะไรแล้วเราจะเรียนระยะเวลานานแค่ไหนถ้าเรามาเทคคอร์สภาษาเพื่อที่ต้องการที่จะพัฒนาภาษาแล้วกลับไปทำงานที่เมืองไทยเนี่ยตรงนี้ใช้เงินหลักประมาณ2-3 แสนก็สามารถที่จะมาเรียนที่นี่ได้แล้วนะคะเป็นการเทคคอร์สระยะสั้น4-6 เดือนอันนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราวางแผนว่าเราจะเรียนระยะยาวในเรื่องของการเรียนสายอาชีพหรือเรียนด้านอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านั้นแต่อย่างที่บอกนะคะว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทํางานได้ในระหว่างที่เรามาเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหารายได้จากตรงนี้นะคะเพื่อจุนเจือเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ได้แต่ว่าทั้งนั้นเราจะต้องมีเงินสํารองเลี้ยงชีพเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงจะไม่ค่อยเหมือนที่เมืองไทยข้าวของทุกอย่างเนี่ยจะแพงไปหมดเลยสมัครเรียนได้ที่ไหนคะสมัครเรียนได้ที่ไหนจูนแนะนำว่าสมัครผ่านเอเจนต์นะคะจะดีกว่าเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับเรื่องนี้กับเพื่อนไปว่าระหว่างเราสมัครเองกับสมัครผ่านเอเจนต์เนี่ยอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันสำหรับจูนไม่ใช่ว่าเอ้ยมีคนรู้จักทำงานอยู่ด้านนี้เลยจะแนะนำไม่ใช่นะคือจูนได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทำเองกับผ่านเอเจนต์แล้วจูนมองว่าเราทำเองเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามากเลยอะค่ะเราให้ผู้เชี่ยวชาญอะทำให้ดีกว่าแล้วอย่าคิดว่าเฮ้ยทำเองเราจะถูกกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเราสมัครเรียนเองกับสมัครผ่านเอเจนต์อะได้ราคาไม่ต่างกันเลยนะคะราคาเท่าๆกันเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเอเจนต์อะเขาไม่ได้บวกค่าเรียนกับเราแต่เอเจนต์อะเขาได้รับค่าคอมมิชชั่นตรงนี้จากโรงเรียนอยู่แล้วเลยสามารถเขาเลยสามารถขายคอร์สเรียนเนี่ยเท่าๆกับที่เราสมัครเองได้เลยแถมบางช่วงเนี่ยเอเจนต์อ่ะอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าเราไปดิวเองด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่าเขามีคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันบางทีเขามีส่วนลดเขามีของแถมพวกนี้ต่างๆเนี่ยพวกโรงเรียนเขาจะส่งไปที่เอเจนต์มากกว่าที่เขาจะส่งให้ตัวบุคคลอันนี้จุดแนะนำว่าให้ติดต่อเอเจนต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะลองสอบถามราคากับเอเจนต์ที่จูนรู้จักเนี่ยเดี๋ยวจูนจะให้คอนแทคเอาไว้ก็ลองสอบถามมาได้ค่ะเดี๋ยวจะให้คอนแทคไลน์แล้วก็ลองถามเขาดูเขาชื่อคุณวินนะคะอยู่ที่นี่เป็นบริษัทอยู่ที่นี่แล้วก็มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยก็ลองสอบถามกับเขาได้นะคะอยากทำค้าขายแบบรถเข็นรถพ่วงแบบที่บ้านเราจะทำได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะอันนี้อาจจะนอกเรื่องในเรื่องของวีซ่านิดนึงถามว่าทำได้ไหมทำได้นะคะที่นี่ก็จะมีพวกฟู้ดทรัคแต่อาจจะไม่ใช่เป็นรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์แบบว่าขายไก่ทอดหาดใหญ่เหมือนบ้านเราไม่ใช่นะจะเป็นอารมณ์เหมือนฟู้ดทรัคมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะทำค่อนข้างยากกว่าบ้านเราอย่างบ้านเราเนี่ยลงทุนซื้อรถแล้วก็มีอุปกรณ์เข้าของเราก็สามารถที่จะออกไปทำธุรกิจตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ที่นี่จะมีการขออนุญาตอะไรต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟู้ดไฮยีนหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆคือมันเป็นมีโปรเซสที่เยอะมากๆนะคะแต่ว่าขอไม่คุยรายละเอียดตรงนี้ในคลิปนี้แล้วกันนะคะแต่จะตอบคำถามว่าทำได้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างยากคนที่ไปต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่คะอันนี้จูนขอตอบว่าไม่เกี่ยวกับอายุนะคะอยู่ที่นายจ้างจะจ้างเราแต่ว่าอายุจะมีผลเกี่ยวเรื่องสุขภาพเพราะว่าที่นี่เขาจะเน้นในเรื่องสุขภาพถ้าอายุเยอะแล้วสุขภาพไม่ดีก็อาจจะมีผลในเรื่องของการขอวีซ่าไม่ผ่านเพราะว่าทาง Immigration New Zealand เขามองว่าถ้าอายุเยอะสุขภาพไม่ดีตรงนี้จะกลายเป็นว่าเราจะมาเป็นภาระให้กับรัฐบาลที่นี่เพราะว่าวีซ่าทำงานน่ะเขาจะดูแลในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยอย่างเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราสามารถไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเป็นคนที่นี่ด้วยนะคะทำงานนวดเงินดีไหมคะก็โอเคนะได้อยู่เพราะว่าจะมีเพื่อนมีคนรู้จักทำงานนวดอยู่หลายคนทำงานนวดก็ได้เงินดีอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืองานนวดเนี่ยสามารถขอวีซ่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายได้นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจหรือใครทำอาชีพนวดอยู่เนี่ยแล้วอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศหรืออยากจะลองมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เวลาตรงนี้ค่ะเตรียมตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานหรือว่าเป็นในเรื่องของใบเซอร์ที่เราไปเรียนนวดต่างๆนะคะตรงนี้เก็บเอาไว้ส่วนประสบการณ์การทำงานจนแนะนำนะคะว่าจะต้องเป็นร้านนวดที่ได้มาตรฐานหรือเป็นโรงแรมถ้าเป็นร้านนวดทั่วๆไปตรงนี้ Immigration จะไม่รับรองนะคะหาแฟนน่าสนใจนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วพูดในเรื่องของการหาแฟนเหมือนกันอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงเนาะอย่างที่บอกคือมันก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่โชคชะตาอยู่ที่อะไรของแต่ละคนบางคนตั้งใจมาเรียนปุ๊บปั๊บได้แฟนก็มีอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเอาไว้มาแล้วก็ค่อยว่ากันที่บอกค่ะมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของคอนเนคชั่นมันจะมีในเรื่องของอะไรต่างๆที่ทำให้เราต่อยอดทำอะไรไปได้มากไปกว่านี้อีกนะคะ
โอ้ที่จริงมีคอมเมนต์เยอะมากนะคอมเมนต์เป็นร้อยคอมเมนต์เลยจะรู้สึกแบบโอ้ยดีใจอ่ะที่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจมากๆก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้หลายๆคนนะคะถ้าสมมุติว่าจูนพูดตกหล่นอะไรยังไงหรือพูดไม่เข้าใจไงคอมเมนต์บอกจูนได้เลยนะติชมได้เลยจูนไม่หมายไม่ซีเรียสเลยจูนชอบซะอีกที่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรเรามาคุยกันเรามาแบ่งปันกันเรามาแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรับยังไงต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าจูนอ่ะว่างค่อนข้างน้อยเพราะจูนทำงานมาที่เนี่ยทำงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเราไม่ค่อยตรงกันอาจจะตอบช้าบ้างหรืออาจจะตอบห้วนๆไปบ้างตรงห้วนๆหมายถึงว่าบางทีเราว่างตอนช่วงแบบว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็กดพิมพ์ไปประโยคนึงแต่มันยังไม่ทันจบไงแล้วก็หายไปเลยทั้งวันแล้วก็กลับมาตอบอีกประโยคนึงก็มีอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ช่วยเข้าใจอะค่ะแต่ว่าตัวจูนเนี่ยความตั้งใจก็คืออยากที่จะมาแบ่งปันแล้วก็อยากที่จะแบบมาพูดคุยเพราะคิดว่าถ้าเกิดตัวจูนเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าพอจะเป็นประโยชน์อะไรกับใครได้บ้างจูนก็จะรู้สึกว่ายินดีมากๆที่ประสบการณ์ของเราชีวิตเราพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อถ้าเกิดสนใจยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกดsubscribe กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ช่วยให้ฟีดแบคจูนหน่อยจะได้รู้ว่าเฮ้ยท็อปปิกนี้คนสนใจนะแล้วเดี๋ยวจูนจะได้มาคุยท็อปปิกนี้ด้วยกันอีกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ